ังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดียังไงคะอ๋อครับจริงๆก็ได้ตอบไปแล้วนะสังคมก็คือการอยู่ร่วมกันนะการอยู่ร่วมกันก็การอยู่ร่วมกันให้ดีอ่ะนะการอยู่สิ่งแวดล้อมนี่ก็รวมหมดทุกอย่างสังคมสิ่งแวดล้อมมันรวมหมดทุกอย่างนะทั้งสังคมก็คือชีวิตที่ใช้อยู่ร่วมกันสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตนะสิ่งแวดล้อมก็ให้มันปลอดภัยให้มันไร้สารพิษนะจัดสรรสิ่งแวดล้อมให้มันปลอดภัยให้มันไร้สารพิษให้มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตแต่ละชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆต้นไม้หรือองค์ประกอบต่างๆนะสิ่งแวดล้อมสังคมก็ให้เป็นสังคมของมิตรดีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ก็ใช้หลักอปาริหานิยธรรมนั่นแหละนะสารณียธรรม6พุทธพจน์7อปาริหานิยธรรม7นั่นแหละก็เป็นหลักการที่สร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีนะโดยย่อเป็นอย่างนี้จริงๆได้อธิบายมาเป็นลำดับลำดับแล้วสร้างสังคมที่คนมีศีลคนลดกิเลสไปเป็นลำดับอย่างน้อยมีศีล5คนลดกิเลสไปเป็นลำดับแล้วก็เป็นสังคมที่พึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุดทั้งรูปทั้งนามแล้วก็เป็นสังคมที่เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นนั่นแหละเป็นสังคมที่ดีที่สุดส่วนสิ่งแวดล้อมก็มีป่าไม้แม่น้ำลำธารอะไรต่างๆนะและความสะอาดสะอ้านความปลอดภัยต่างๆให้สิ่งแวดล้อมด้านรูปธรรมก็ให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีสิ่งแวดล้อมของคนก็ให้ได้คนที่ดีนะสิ่งแวดล้อมของรูปธรรมต่างๆก็ให้มันเกิดความปลอดภัยนะให้มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตนะให้มีธรรมชาติตามสมควรที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตนะให้สะอาดสะอ้านปลอดภัยนั่นแหละหลักใหญ่ๆก็เป็นอย่างนั้นน้องขอบขอบคุณค่ะสาธุค่ะพี่น้องนิสิตทั้งหมด5ท่านมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะท่านจันพราวจะถามอะไรไหมเห็นว่ามีคำถามจะถามช่วงท้ายว่าอย่างนั้นคุณครูพราวเชิญค่ะเอ๊ะหรือว่าท่านเปิดไมค์ไม่ได้ไม่เห็นแล้วนะคะกิฟค่ะท่านมาแล้วครับท่านอยู่ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเปิดไมค์ให้จันพราวก่อนเปิดสำเร็จไหมทางสื่อระหว่างนี้นี่ขอโอกาสไม่ทราบว่าพี่น้องท่านมีคำถามไหมอ๋อมีค่ะมีพี่ยุ้ยมีป้าออนค่ะป้าออนมีเรื่องจะพูดด้วยค่ะเชิญงั้นเชิญป้าออนก่อนนะคะกราบคารวะอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะสาธุกราบครูและก็เจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะสำหรับออนจริงๆออนก็ไม่ได้มีคำถามอะไรหรอกนะคะแต่อาจารย์เขาออนได้ฟังจากที่อาจารย์บรรยายมาตรงนี้รู้สึกว่าคำถามที่พี่น้องถามอาจารย์ในวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นคำตอบงานวิจัยของออนด้วยนะคะคือออนทำเกี่ยวกับเรื่องของความกล้าจนใช่ไหมคะแล้วก็ออนก็เห็นว่าคนในโลกนี้เขามีความกลัวกังวลหวั่นไหวเกี่ยวกับความจนนะคะทีนี้จากที่อาจารย์ตอบปัญหาความเครียดในออนว่ามันก็จะเป็นตัวหนึ่งซึ่งมันเป็นสาเหตุของความเครียดของคนในโลกนี้นะคะจากการความกลัวกังวลหวั่นไหวก็ทำให้เขาเนี่ยได้แก้ปัญหาในทางที่ผิดออนก็เลยว่ามันก็น่าจะเป็นอีกแนวทางตัวเนี้ยที่ออนจะเอามาตอบคำถามงานวิจัยของออนได้ด้วยในเรื่องนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์อย่างสูงมากเลยนะคะจากงานสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะก็จะนำตรงนี้มาใช้ด้วยนะคะอาจารย์คะต้นเหตุของทุกอย่างเลยก็คือการไม่ลดกิเลสนั่นเองนะคะค่ะอาจารย์ออนก็อยากจะพูดประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะสาธุความจนมันโอ้โหความจนแบบพุทธะนี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะความจนของพุทธะคนส่วนใหญ่ไม่กล้าจนเพราะคิดว่ามันจะไปไม่รอดแต่ความจนที่มีปัญญาเนี่ยไปรอด
ความจนแบบไม่มีปัญญาเนี่ยไปไม่รอดนะความจนมีปัญญาเนี่ยหนึ่งเรามีมิตรดีสองเรามีความดีมีเท่านี้แหละมีมิตรดีมีความดีความดีนี่ก็คือการพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่ด้านรูปธรรมไปถึงนามธรรมรูปธรรมก็อะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตอาหารสุขภาพหรือสิ่งใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราพยายามพึ่งตนให้ได้มากนามธรรมเราก็ชำระกิเลสสุขทุกข์หลอกออกไปก็ได้สุขแท้ไม่ทุกข์แล้วอะไรเกิดดับเราก็ไม่ทุกข์แล้วเราไม่ทุกข์ไม่ชั่วเรามีสุขแท้ดีแท้แล้วนะอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วเราก็เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นสารพลังกับหมู่มิตรดีเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นไปเมื่อเราสารพลังกับหมู่มิตรดีเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นนะมันก็จะยิ่งเป็นประโยชน์คนอื่นได้รับประโยชน์เราก็จะได้รับกุศลมันก็เป็นกุศลในชีวิตของเรามันก็จะกุศลนั้นจะดูดสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปหรือมันจะเกิดหรือด้านรูปธรรมง่ายก็จะเกิดการเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันด้านรูปธรรมง่ายมันจะเกิดการเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันให้อยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขทั้งหมู่มิตรดีนี่ก็เกื้อกูลกันช่วยเหลือกันให้กันถูกๆให้กันฟรีๆนี่มันก็ไปรอดแล้วไม่ต้องใช้เงินก็ได้ใช้เงินน้อยๆก็ได้นี่มันก็ไปรอดแล้วนะแล้วเราเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นด้วยก็จะมีกุศลมันจะเป็นพลังกุศลที่คนอื่นได้รับประโยชน์เขาก็คนอื่นได้รับประโยชน์เนี่ยธรรมชาติเลยเขาจะมีความกตัญญูถ้าเขาเป็นคนดีนะก็เกิดการเกื้อกูลช่วยเหลือกันก็จะเกื้อกูลช่วยเหลือเราหรือผู้อื่นต่อไปโดยที่เราไม่ต้องไปอยากได้อะไรหรอกแต่เขาจะทำของเขาเองนะเพราะเขาเป็นคนดีเราช่วยเหลือผู้คนด้วยใจที่บริสุทธิ์แล้วก็สอนให้คนเป็นคนดีด้วยเขาก็จะเกื้อกูลช่วยเหลือทั้งองค์ประกอบของหมู่มิตรดีช่วยเหลือทั้งสารพลังกันช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปมันจะเกิดการเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านอกจากการแบ่งปันเผื่อแผ่กันแล้วสัตว์ทั้งปวงหามีที่พึ่งอย่างอื่นไม่นั่นแหละเพราะฉะนั้นคนเราก็จะจนได้อย่างมีความสุขจนแบบพุทธะเพราะเราก็กินน้อยเราขยันหมั่นเพียรน่ะเราขยันหมั่นเพียรทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์เราพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์กินน้อยใช้น้อยที่สุดเก็บไว้น้อยที่สุดเท่าที่ไม่ฝืดเคืองกินน้อยใช้น้อยที่สุดเท่าที่แข็งแรงที่สุดเก็บไว้น้อยที่สุดเท่าที่ไม่ฝืดเคืองแล้วก็เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นไปเนี่ยพลังพึ่งตนและพลังแบ่งปันนี่แหละจะทำให้เราจนยังมีปัญญาได้พึ่งตนและแบ่งปันยังมีปัญญาแล้วก็จะเป็นคนจนที่มีปัญญาที่เป็นคนจนมหัศจรรย์แบ่งปันตลอดกาลและเป็นคนจนที่สุขสำราญเบิกบานใจได้นะได้พระพุทธเจ้ายังเป็นคนจนอย่างผาสุกได้เราก็เป็นคนจนอย่างผาสุกเป็นคนจนอย่างอุดมสมบูรณ์ได้นะงานเรื่องของความจนนี่จึงโอ้โหเป็นเรื่องที่ใหญ่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยจนเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นเท่านั้นเท่านั้นรวยเท่าไหร่ก็เป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่นเท่านั้นเท่านั้นนี่เป็นจุดที่สำคัญนั่นแหละเอ้าพี่น้องจะแสดงความเห็นอะไรอะไรกันเดี๋ยวแสดงความเห็นไปก่อนนะอาจารย์จะขอเวลานอกสักนะสัก5นาทีนะแล้วค่อยกลับมานะ5นาที10นาทีนะหรือท่านใดจะใช้ด้วยก็ไม่ว่ากันนะนะช่วงนี้ก็จะเสวนากันไปหรือจะเปิดสิ่งที่น่าสนใจอะไรก็ได้นะเดี๋ยวสักพักนะประมาณ5นาที10นาทีเดี๋ยวจะกลับมาขอบคุณอาจารย์มากค่ะงั้นช่วงนี้พี่น้องท่านใดมีใครจะแบ่งปันหรือสนทนาก็เชิญได้นะคะน้องกิฟจะพูดคุยในกลุ่มของนักศึกษาปอโทด้วยกันเองหรืออย่างไรว่าน้องปุ้ยจะมีคำถามเพิ่มไหมล่ะคะเพราะวันนี้น้องปุ้ยก็เสียสละนะคะไม่สอบถามคำถามนี้อาจจะเป็นโอกาสทองสำหรับน้องปุ้ยที่จะได้มาพูดคุยสนทนาในระหว่างนี้ระหว่างที่ท่านอาจารย์หมอเขียวได้พักสักครู่นะคะพี่บอกเสนอความคิดเห็นนะคะพอดีระยะเวลาล่วงเลยมายาวมากแล้วถ้าท่านอาจารย์กลับมาเนี่ยก็น่าจะปิดรอบถ่ายรูปได้ละมั้งนะคะให้ท่านอาจารย์และพี่น้องไปพักค่ะส่วนใครจะถามอะไรที่สำคัญมีไหมล่ะนะคะอันนี้กิ๊บเพียงเสนอนะคะเพราะล่วงเลยมานานมากจริงๆพี่น้องว่าไงเวลาเราเอ่ยมาก็เวลาอาจารย์เมตตาให้เวลาเต็มที่นะคะก็คิดว่ามันก็พอสมควรตามที่พี่น้องได้สอบถาม
แต่ในช่วงนี้ระหว่างที่รอท่านอาจารย์ไปทำภารกิจแป๊บหนึ่งนะคะก็เลยว่าเผื่อพี่น้องท่านใดจะได้ความแสดงความคิดเห็นค่ะส่วนอาจารย์พราวไม่ถามตอบแล้วใช่ไหมคะอ๋อเห็นพี่อ้าบอกว่าอาจารย์พราวเดี๋ยวท่านจะกลับมานะคะจะยังกลับมาถามอยู่ค่ะอันนี้พี่น้องได้ฟังแล้วรู้สึกกันอย่างไรบ้างคะน่าจะได้ประโยชน์เต็มๆสำหรับนักศึกษาป.โทที่กำลังศึกษาอยู่นะคะส่วนท่านที่ศึกษาจบแล้วอย่างเห็นคุณเย็นน้องพูดใช่ไหมคะพี่จิ๋วสึกหูท่าทางเบิกบานเพราะโล่งไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เห็นพี่น้องที่กำลังยังภาคเพียรขยันเรียนอยู่นะคะก็ให้กำลังใจแก่กันนะคะสู้ๆกันไปนะคะทุกท่านก็เชื่อว่าคำตอบวันนี้จากคำสัมภาษณ์ของท่านอาจารย์เขียวนะคะพี่น้องหลายๆท่านได้ประโยชน์นะคะเพราะว่าจริงแล้วคำตอบจากพุทธะนะคะคำตอบจากการปฏิบัติธรรมนะคะจากโลกุตตระที่อาจารย์หมอเขียวพาพี่น้องจิตอาสามาพึ่งตนและช่วยคนในความทุกข์เนี่ยก็คือเป็นคำตอบของทุกปัญหานะคะเอาเพียงแต่เราจะเอาไปทำในเหลี่ยมมุมไหนในรายละเอียดก็แบ่งปันกันไปนะคะช่วยกันทำนะคะอาเชิญพี่น้องค่ะเชิญกิฟต์ค่ะเห็นว่าอ๋ออาจารย์เห็นว่าอาจารย์ติดสายอยู่นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะอาจารย์มาแล้วอาจารย์พราวมาแล้วคนครูพราวเมตตาพวกเรามากเลยนะคะเนี่ยมาอยู่กับพวกเรายาวนานตั้งแต่เช้าจนฝันนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยโอ้ยดูแลลูกศิษย์ด้วยใจจริงๆค่ะไม่ได้รบกวนเวลาลูกศิษย์เลยนะคะแต่ลูกศิษย์นี่สิใช้เวลาครูมากมายตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงตอนนี้กล่าวขอบคุณค่ะลูกศิษย์เกือบเต็มห้องเลยค่ะก็รู้สึกขอบคุณคุณครูพราวจริงๆนะคะเพราะว่าจากคำถามที่คุณครูพราวเรียงเข้ามามันทำให้เราเห็นแนวทางในการที่จะตอบคำเขียนงานวิจัยของเราอะค่ะว่าจริงๆคำตอบที่อาจารย์ให้วันนี้น่ะเราก็เอามาใช้ในเหลี่ยมมุมในส่วนที่เราจะแก้ปัญหาในงานวิจัยของเราอยู่เนาะออนก็เลยเห็นว่าแต่การที่เราจะอธิบายให้คนข้างนอกเขาเข้าใจได้อย่างไรเนี่ยเหมือนกับที่ครูพาวบอกว่าเราจะเชื่อมร้อยตรงนี้ยังไงมันก็เกี่ยวพันกันไปหมดแหละอย่างของออนเนาะออนทำเกี่ยวกับเรื่องของความยากจนคนส่วนใหญ่เขาจะกลัวความจนใช่ไหมแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยเขาก็จะแก้กันด้วยเงินเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะในทางที่คิดว่าเราจะต้องเพิ่มรายได้ยังไงแล้วก็ด้วยความกลัวกังวลแล้วก็ความที่เขามีโรคกระทำหรืออะไรเงี้ยด้วยมันก็จะทำให้คนเป็นหนี้เนี่ยบางทีมันดูเหมือนว่าเขาแก้ปัญหานะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเพิ่มปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าความกลัวกังวลหวั่นไหวเนี่ยมันสร้างปัญหาต่อไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รู้จักสัตบุรุษหมู่มิตรดีค่ะเหมือนกับที่อาจารย์ให้คำตอบว่าพอเรามีปัญหาเราก็จะไปหาคำตอบใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ได้เจอหมู่มิตรดีไม่ได้เจอสัตบุรุษคำตอบนั้นน่ะมันอาจจะสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยตรงนี้ค่ะมันเลยชัดเจนมากเลยจากคำตอบวันนี้ถ้าทุกคนนะคะได้เข้ามาเริ่มต้นแล้วก็ปฏิบัติเหมือนกับที่อาจารย์บอกนะขั้นตอนการปฏิบัติมันก็มีอยู่โดยการที่เราทำเป็นลำดับใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าทำพวดเดียวได้เลยมันก็มีขั้นตอนอยู่แล้วแต่ว่าจะติดในเหลี่ยมไหนมุมไหนอย่างเงี้ยซึ่งมันจะแก้ทุกปัญหาเลยถ้าเราลดกิเลสนะคะมันก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากนะคะการที่เราได้ความรู้ตรงนี้ค่ะสำหรับออนวันนี้นะคะออนก็ได้ประมาณนี้แล้วค่ะครูยุ้ยค่ะก็ขอบพระคุณที่ออนนะคะหนูก็เป็นในนักศึกษานะคะนี่จริงๆก็อยากฟังเสียงนักศึกษานะคะที่ได้สอบถามไปแล้วนะคะพี่นิดเป็นยังไงบ้างคะพี่นิดคะพ่อค่ะก็ได้รับประโยชน์มากค่ะพ่ออาจารย์ตอบให้ละเอียดมากค่ะตอบมาเป็นทีละข้อทีละข้อเลยค่ะเดี๋ยวอาจจะว่าต้องไป
ฟังเพิ่มค่ะได้ไปอัดไปต่อเทปท่านอาจารย์มาค่ะขอบพระคุณคุณรดและพี่น้องค่ะของพี่นิดนี่น่าจะครบถ้วนเลยของน้องแป้นก็ครบนะคะยังได้ที่ปรึกษาคุณครูพาวมานำถามคำถามให้ทั้งหมดด้วยนะคะของกิฟก็ได้รายละเอียดครบไปแล้วนะคะโรงเรียนของหนูและทีมก็มาเต็มเลยนะคะมาเชียร์กันทั้งห้องมีท่านใดนะคะที่ได้ถามครูพิมพ์นี่ลาไปปฏิบัติหน้าที่แล้วนะคะครูพิมพ์ให้ไปเตรียมสอนแล้วค่ะเพราะว่าครูพิมพ์มีสอนก็เลยจัดคิวให้แรกๆก่อนค่ะได้แต่ก็ได้ดีมากเลยเนาะไม่น่าเชื่อนะว่าบทเพลงนี้มีความสำคัญต่อการพ้นทุกข์นะคะก็บทเพลงโลกุตระเชื่อว่าพี่น้อยหลายท่านต่อมาแพทย์วิถีธรรมใหม่ๆนะคะโดยส่วนตัวตัวเองก็ปวดใจคุณธรรมเนาะน่าจะเป็นบทเพลงที่พวกเราเป็นเสียงปลุกพวกเรานะคะก็เป็นกำลังใจที่ดีค่ะแม้แต่เรื่องอื่นๆสุดท้ายเรามาเน้นเรื่องลดกิเลสเพราะนี่คือการศึกษาที่สูงที่สุดก็คือการลดกิเลสครับใจว่าอาจารย์หมอเขียวน่าจะพร้อมเดี๋ยวอาจารย์มาตามพร้อมพร้อมมันจิตภาพแล้วเราก็จะได้ให้อาจารย์สรุปจบไหมคะงั้นก็ขอโอกาสค่ะน้อมกราบ